มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดาแต่ในรถเนี่ยขนยาบ้ามาเป็นแสนเม็ดเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คนขับรถเสียชีวิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุตอนที่ชนเข้ากับเสาไฟอย่างจังแต่ที่มันต้องตามต่อคือแล้วยาเสพติดเนี่ยเยอะแยะขนาดนี้เอามาจากไหนกู้ภัยช่วยกันงัดรถเพื่อเอาร่างนายพัทรวาทีทวิทสังออกมาจากซากเก๋งคันนี้นะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่หน้าสุเหร่าสะบัวที่ท่าศาลาของนครศรีธรรมราชไปชนกับเสาไฟตัวคนขับถูกแรงกระแทกเสียชีวิตคาที่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีกว่าที่จะนำร่างนายพัทรวาทีออกมาจากตัวรถได้ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแหละแต่ว่าไม่สามารถยื้อไว้ได้สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับทีนี้ในรถเนี่ยตรวจสอบกันต่อเจอยาบ้าเป็นแสนเม็ดเลยคุณผู้ชมเป็นมัดเป็นห่อๆเนี่ยแต่ละห่อซุกไว้ตรงนั้นทีตรงนี้ทีเอามานับมีทั้งหมด 159,400 เม็ดนอกจากไอซ์นอกจากยาบ้าแล้วเจอไอซ์ด้วยอีก5ถุงนะครับน้ำหนักประมาณ170กรัมด้วยกันทีนี้ก่อนที่จะมาประสบอุบัติเหตุเนี่ยจากการตรวจสอบคนขับเก๋งมาจากที่ท่าศาลาแล้วมีเก๋งอีกคันหนึ่งนำหน้ามาน่าจะเป็นแบบรถที่คอยดูต้นทาง มีด่านไม่มีตำรวจไหมจะได้บอกรถคันนี้ในการขนยาว่าเปลี่ยนเส้นทางเลี่ยงได้ไหมครับปรากฏว่าก็เนี่ยมากันเรื่อยๆมุ่งหน้าเข้านครศรีธรรมราชเข้าตัวเมืองนะครับแล้วช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกด้วยเพราะฉะนั้นตลอดทางฝนตกถนนลื่นคาดว่าน่าจะรีบนำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าในตัวเมืองนครศรีธรรมราชพอทำความเร็วปุ๊บถนนมันลื่นก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนเข้ากับเสาไฟเป็นรถคันขนยาด้วยไงส่วนรถนำทางหลังจากคันนี้ประสบอุบัติเหตุเห็นว่ามีอีกคันนำทางเนี่ยย้อนกลับมาดูแป๊บหนึ่งครับคงจะมาดูว่าจะเอายาออกมาได้ไหมไม่ได้สภาพคือมันต้องงัดรถไงตัวเก๋งมันพังเยอะมากเพราะฉะนั้นรถที่ดูต้นทางเนี่ยพอย้อนกลับมาดูเห็นสภาพแบบนี้เอายาออกไปไม่ได้ก็เลยขับออกไปเลยนะครับตำรวจก็จะตรวจสอบกันต่อว่าอันนี้เป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นแก๊งไหนดูซิว่ามีใครอยู่เบื้องหลังบ้างครับโอ้ทิ้งเพื่อนเลยนะฮะเรื่องของยาเสพติดก็คงต้องปราบกันต่อ